ตอนนี้อยู่ในบูธนิสสันนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับปี2017นะครับแล้วข้างๆผมนี้นะครับเป็นน้องแป้งกับน้องโอ๊กนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเราไปเยี่ยมชมบูธนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับที่ยืนอยู่บนสแตนด์2คันตรงนี้นะครับมีเป็นรถรุ่นอะไรบ้างครับช่วยอธิบายให้ฟังกันนิดนึงครับสำหรับด้านบนนะคะเป็นรถยนต์นิสสันโน้ตใหม่ค่ะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของนิสสันเลยเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาค่ะนะครับแล้วก็ในบูธเนี่ยนะครับมันจะมีรถคันไหนที่น่าสนใจบ้างไลน์อัพของนิสสันเอามากันครบเลยใช่ไหมครับค่ะรถยนต์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ของนิสสันก็มีรถยนต์นิสสันโน้ตนะคะแล้วก็รถยนต์นิสสันอัลเมร่าสปอร์ตเทคนะคะครับผมจะอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูทีละคันกันก่อนเอามาด้านนู้นก่อนเบลแบล็คเงาลาบเรื่องแบล็คเชนโอ้เข้าไปดูกันเรื่อยๆคันข้างหน้าที่อยู่ตรงนี้เป็นรถอะไรเอ่ยซิลฟี่ค่ะโอ้โหแล้วมีข้างล่างซิลฟี่ใหม่ข้างล่างก็ยังมีเขียนอยู่ว่าเป็น E85 ก็รองรับ E85 ได้นะครับเลยว่าประหยัดมากเลยค่ะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะมีรุ่นธรรมดากับรุ่นเทอร์โบโอ้โหคันสีดำนี่จะเป็นรุ่นเทอร์โบนะครับอยู่นิดนึงก็ดุดันทีเดียวนะครับได้ถึง190แรงม้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวนดูกันรอบรถกันนิดนึงโอ้คันนี้มีซันรูฟอยู่ข้างบนด้วยนะครับเน้นทั้งความหรูหราและความสปอร์ตด้วยนะครับมีระบบความปลอดภัยครบครันค่ะเราไปดูข้างในกันนิดนึงดีกว่าครับน้องแป้งอ๋อข้างในก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับนะแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีจอเป็นสามารถรองรับDVD ได้ด้วยนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับนะครับเบาะหนังสวยทีเดียวดูข้างหลังนิดนึงนะครับออกข้างหลังมีแอร์แถว2ด้วยนะครับหราทีเดียวนะครับน่าก็เย็นขอดก็เย็นครับผมอ่ะเราไปดูกันอีกคันนึงครับน้องเล็กนะครับเป็นในกลุ่มอีโคคาร์นะครับโอ้โหนะครับนิสสันมาร์ทก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นรถยนต์อีโคคาร์ที่ครองใจคนไทยมานานเลยนะครับเป็นรถที่มีขนาดเล็กมีสีสันแล้วก็คล่องตัวซึ่งเหมาะกับคนในเมืองค่ะเหมาะกับคนชีวิตในกรุงเทพที่บอกว่าขับไปทำงานขับไปไหนค่ะจะเลี้ยวก็ง่ายจ่ายที่จอดก็ง่ายค่ะอันนี้ก็อยู่ถือว่าเป็นอีโคคาร์คันแรกของเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เมื่อกี้ที่คุยกันไปแล้วนะครับก็คือตัวนิสสันโน้ตนะครับโน้ตนี่ผมเห็นอีกสีนึงนี่สวยมากทีเดียวสีทางนู้นนะเป็นสีอะไรครับตรงนู้นสีชมพูแล้วก็มีชุดแต่งด้วยนะครับสองคันคันนี้อยู่ในหนึ่งในสีที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาวๆชอบนะใช่ไหมครับกับอีกคันหนึ่งที่จัดแต่งแบบดิสเพย์มาคือตัวนี้เป็นแต่งพิเศษใช่ไหมครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้สีอะไรอยากได้ชุดสีอะไรสามารถเลือกได้โอ้เลือกชุดแต่งได้ด้วยได้เลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะภายนอกก็ว่าสีสวยแล้วนะสีดำแล้วก็มีสีคล้ายๆออกส้มๆคล้ายๆชานมนะข้างในผมแอบเห็นอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าโอ้โหด้านในก็มีสีชุดแต่งครบเลยคือจะแต่งให้บาลานซ์ทั้งข้างนอกด้านในเลยจะเปลี่ยนสีจะแมทช์แบบยังไงก็ได้ตามใจคุณเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นของนิสสันโน้ตนะครับอยากจะให้น้องรองนั่งให้ดูนิดนึงนะครับข้างในสุดจะกว้างมากทีเดียวนะทั้งสองคนเข้าไปเลยนะครับจะบอกว่าทั้งสองคนขายาวมากก็ไม่นะครับนี่นะครับเล็กลุมเหลือเยอะมากทีเดียวนะครับติดเลยนะยิ่งอยู่ฝั่งนู้นเรียกง่ายๆว่าขยับมาจนถึงที่ว่าในตำแหน่งคนขับนั่งสบายแล้วข้างหลังก็ยังเหลืออยู่นะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจโอ้โหเป็นสมาร์ทเอนทรีทั้งคันเลยมีที่เก็บของกว้างมากนะครับสำหรับตัวนิสสันโน้ตนะครับใช่เบาะหลังแยกปรับพับได้แบบ60-40ค่ะหมายความว่าก็คือสามารถแยกซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยค่ะพับลงได้ตามใจแล้วก็ใส่ของหรือว่าจะพับหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นแบบกระเป๋าเดินทางตามใจได้เลยค่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้ข้างๆเลยนะครับที่อยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสายพันธุ์สปอร์ตนะครับมาจากของนิสสันนะครับอันนี้คือนิสสันอเมร่าเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นนิสสันอเมร่าสปอร์ตเทคค่ะแต่ว่าคันนี้จะเป็นมีชุดแต่งนิสมูอัลโลแพ็กเกจด้วยโอ้โห
นะอันนี้ก็ถือว่าตกแต่งมากระจกมองข้างนะคะแล้วก็กันชนหน้ากันชนหลังอะไรแบบนี้ก็จะมีเป็นนิสโมมาเลยนะครับอันนี้ก็มาจากทาง Aero Package นะครับถัดมาครับอันนี้อัลเมร่าก็ถือว่าแต่งให้มันเป็นสปอร์ตขึ้นแต่ยังอยู่ในกลุ่ม Eco Car อยู่นะครับด้านข้างก็จะเป็น Xtail นะครับมาทั้งเครื่องยนต์ธรรมดาด้วยแล้วก็มีระบบไฮบริดเข้ามาด้วยใช่ค่ะนะแล้วก็คันนี้ก็จะเน้นขนาดที่ยังมันเป็นไฮบริดแต่ว่าก็ยังถ้าใช้แต่เครื่องไฟฟ้าเราก็ยังทำความเร็วได้จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยบอกเลยค่ะว่าประหยัดมากแล้วก็พิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์เรามีชุดแต่งแถมไปด้วยค่ะทั้งหมด6ชุดด้วยกันรับมาจากญี่ปุ่นด้วยค่ะพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งเขาถ่ายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่บอกว่าเป็นไฮบริดอันนี้แตกต่างกันนะครับจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ข้างหน้านะครับอ่ะคันสุดท้ายที่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์อยากให้ทั้งน้องแป้งทั้งน้องอกช่วยแนะนำนิดนึงครับที่อยู่ข้างๆตรงนี้ครับมีชื่อว่า Navara รุ่น Black Vision นะคะรุ่นนี้จะเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่มาพบกับมิสแกรนด์โนสในงานมอเตอร์โชว์2017ค่ะก็จะเป็นชุดแต่งครบครันซึ่งเน้นเป็นสีดำค่ะบางรุ่น Black Vision เนี่ยเราจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ให้ซึ่งถ้าไม่เป็น Black Vision เนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ไม่มีตรงนี้ให้ใช่ค่ะนี่มีล้ออะไรขนาด18นิ้วล้อแม็กขนาด18นิ้วจะบอกว่านี่ค่ะเสาอากาศเป็นแบบชาร์ปฟินนี่เลยเป็นแบบหูฉลามที่จะรับสารสัญญาณอากาศเจอสัญญาณอากาศของพายุได้ใช่ค่ะแบบชาร์ปฟินแบบฉลามนั่นเองสวยทีเดียวนะครับใช่ค่ะดูข้างในดันแล้วก็แข็งแกร่งข้างในก็ยังคงความหรูหรานะครับมีไฟต่างๆข้างหลังก็สึกเปิดข้างหลังนิดนึงอ๋อนี่บอกก็ทำเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับอ๋อมีที่วางแก้วที่พื้นด้วยเนาะอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับมีแอร์แถว2ด้วยสำหรับรถกระบะที่เป็น4ประตูผมก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยเนาะใช่ค่ะเป็นรถกระบะที่เหมือนเป็นรถอเนกประสงค์พอๆกับเก่งเลยก็ต้องขอบคุณน้องแป้งน้องโอ๊กมากนะครับเดี๋ยวยังไงใครอยากจะมาเจอน้องทั้ง2คนนะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับที่บูธนิสสันในงานมอเตอร์โชว์นะครับขอบคุณมากครับOh, my God.